สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นโอเพนนิ่งของเกมที่คิดถึงครับในสมัยวัยรุ่นครับโคโนทิกเกอร์กับโคโนคอร์สครับอยากให้มีภาคต่อนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนาไม่ได้สร้างแล้วนะครับก็เลยเอาตัวอย่างมาลงไว้ในชแนลเก็บไว้ดูเองครับน้องๆหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันครับโอเคครับก็ไปชมกันนะครับภาคแรกนะครับของโคโนทิกเกอร์นะครับเกี่ยวกับการย้อนเวลาไปเคลียร์อีเวนต์ต่างๆครับแล้วก็จะได้เพื่อนจากการเวลาต่างๆครับมาช่วยกันย้อนไปยันนู่นนะครับโลกปีศาจแล้วก็ยุคไดโนเสาร์ครับพระเอกคือโคโนครับต่อไปครับภาคนี้ชอบมาครับโคโนคอร์สครับเป็นภาคต่อของโคโนทิกเกอร์ครับเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงครับพระเอกครับเซิร์ชนะครับเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับการย้อนเวลาเหมือนกันครับแต่ว่าบอสใหญ่ครับเป็นตัวกินเวลาครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของการสลับร่างอันนี้สนุกมากครับเกมนี้สุดยอดเลยมีฉากจบเกือบ30ฉากจบครับตอนนั้น PlayStation 1ครับในเรื่องลึกซึ้งมากครับและเพื่อนก็เยอะมากครับถ้าอยากรู้ก็ต้องหามาลองเล่นดูครับ